ไปดูเรื่องที่อยู่ในความสนใจพอสมควรทีเดียวก็คือเรื่องของกรณีซิปเม็กนะครับจำได้ไหมครับว่ามีช่วงที่นะครับราคาคริปโตปรับตัวขึ้นสูงนี้นะครับทางด้านของซิปเม็กซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีเองแล้วสินทรัพย์ดิจิทัลนี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมแบบนี้ครับบอกว่าให้คนที่เป็นลูกค้านี้เนี่ยสามารถเอาสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับทางบริษัทภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Zip Up และ Zip Up Plus นะครับแล้วก็จะบอกว่าฝากเอาไว้ล็อกเอาไว้แล้วก็จะสามารถมีผลตอบแทนดังที่ได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้ประเด็นนี้ก็นำมาสู่ปัญหาครับเพราะว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเองในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาก็ร่วงลงอย่างหนักทีเดียวดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะนะครับจ่ายผลตอบแทนให้กับบรรดาลูกค้านี้เนี่ยที่มีการเอาเงินเข้าไปล็อกเอาไว้ที่ Zip Up แล้วก็ Zip Up Plus ได้ในที่สุดก็มีมูลค่าความเสียหายเยอะนะครับจำนวนมากทีเดียวดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยมองกันอย่างไรกันบ้างไปดูทางด้านผู้กำกับดูแลกันบ้างนะครับโดยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็โดยพลตำรวจโทนะครับทัชชัยปิตะนิลบุตรนะครับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับกับทางด้านของรองเลขาธิการกลต.ก็คือรองจอมขวัญคงสกุลตัวแทนของทางปปง.ก็คือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพราะมีความเสียหายในวงกว้างนะครับอย่างที่บอกเอาสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากเอาไว้ล็อกเอาไว้แล้วจะได้รับผลตอบแทนนะครับโดยที่กรณีนี้ก็เป็นการเปิดนะครับรับฝากสินทรัพย์แล้วก็สัญญาว่าจะให้เป็นผลตอบแทนซิปเอ็กเองนะครับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปลงทุนที่ต่างประเทศนะครับลงทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแต่พอราคามันซุดตัวลงก็เลยขาดทุนคืนเงินให้กับลูกค้าไม่ได้20กรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับซิปเอ็กประกาศระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลจากตรงนั้นก็คือซิปอัพกับ Z Wallet ทำให้คนได้รับความเสียหายแน่นอนละครับต่อมากรต.ก็ดำเนินการตรวจสอบซิปเม็กเองไม่ส่งข้อมูลนะครับตามในเวลากรอบเวลาที่กำหนดได้รับการแจ้งเตือนก็ส่งข้อมูลกระปิบกระปอแค่เพียงบางส่วนไม่ครบนะครับจึงได้มีการกล่าวโทษนะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับแล้วมีการตั้งคณะกรรมการพบว่าดังต่อไปนี้มีคนเสียหาย485คนมูลค่าความเสียหาย900ล้านบาทด้วยกันนะครับทางคณะพนักงานสอบสวนก็พิจารณาแล้วเห็นว่าตรงนี้สำคัญการกระทำของซิปเม็กเป็นความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายนี้ก็แบ็คไปปี2527-1984นะครับมีความผิดนะครับตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและความผิดมาตราอื่นๆรวมถึงความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนคดีนี้นะครับมีธุรกรรมทางการเงินที่สลับซับซ้อนครับแล้วก็มีการวิเคราะห์พยานหลักฐานค่อนข้างเยอะมีจำนวนผู้เสียหายตั้งแต่300คนขึ้นไปคือมีจำนวนเยอะเงินที่กู้ยืมกันรวมกันไว้มากกว่า100ล้านบาทอันนี้ถือว่าเข้าข่ายการที่จะรับเป็นคดีพิเศษจึงมีหนังสือนะครับในการที่จะรับเป็นคดีพิเศษโดย DSI นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบด้วยสำหรับกรณีที่ซิปเม็กนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาอาศัยนะครับอำนาจตามความในมาตรา51นะครับเป็นความผิดตามมาตรา75พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลปี61นะครับทั้งนี้ครับนอกเหนือไปจากการกล่าวโทษดังกล่าวแล้วกรต.ยังได้มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับทั้งซิปเม็กและ CEO ก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับซึ่งตอนนี้ออกไปแล้วก็คือดร.เอกลาภยิ้มวิไลในความผิดที่เกี่ยวข้องนะครับตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นกรณีที่ใหญ่โตเพราะว่ามีคนที่รับผลกระทบจำนวนนะครับมากมายทีเดียวแล้วครับเพื่อนครับต้องบอกว่าอย่างนี้สิ่งที่ทางข่าวล่าสุดนี้นะคะเขากำลังอธิบายว่าส่วนเนี้ยที่กำลังดำเนินการฐานช่อโกงของซิปเม็กเนี่ยไม่เกี่ยวกับสำนักงานกลต.ที่ปรับไปแล้ว 10.9 ล้านก่อนหน้านี้นะคะแปลว่าก้อนนั้นปรับแล้วจบไปก้อนนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องดำเนินการนะคะแต่ยังไม่ได้มีมูลเรื่องของความเสียหายที่บอกว่าจะมีการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแล้วมูลค่าความเสียจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรหมายถึงว่ายังไม่ได้มีระบุนะคะว่าสิ่งที่ผู้ที่ดำเนินการช่อโกงเนี่ยจะต้องชดใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะคงต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงพอสมควรนะคะในกลุ่มผู้เสียหายที่เกิดขึ้นส่วนถ้าย้อนกลับไปจำกันได้ไหมคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานที่มีแหล่งข่าว2ท่านนะคะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในซิปเม็กนะคะแล้วก็มีการโหวตกันไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงต้นเดือนธันวาคมล่าสุดผลโหวตก็ออกมาแล้วนะคะ 85.82% โหวตไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ทางซิปเม็กสิงคโปร์นะคะจะให้
เงินกับลูกค้ามากที่สุดเนี่ยประมาณกว่า 3% เท่านั้นนะคะพอโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยเฟิร์นก็ถามกลับไปที่แหล่งข่าวเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแหล่งข่าวท่านนี้ก็บอกว่าจริงๆมีความเป็นไปได้ประมาณสัก2ทางด้วยกันก็คือบรรดาเครดิเตอร์หรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าหนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นอดีตลูกค้าของ Sipmec นี่แหละก็จะเสนอให้ศาลเนี่ยพิจารณาให้เขาเนี่ยเสนอทนายก็คือเป็นเทิร์ดปาร์ตี้นะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามท่านนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลด้วยว่าจะอนุญาตหรือเปล่าหรือว่าทาง CEO ของ Sipmec ที่สิงคโปร์เองเนี่ยนะคะคุณมาคัสริมเนี่ยเขาจะเข้ามาเทคชาร์จอีกหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงต้องดำเนินการกันต่อไปต้องโหวตกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้ทั้งฝั่งสิงคโปร์ก็อาจจะไม่ได้เร็วนะคะฝั่งของไทยก็เพิ่งเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบเรื่องของการฉ้อโกงคงต้องใช้เวลากันอีกสักพักนะคะมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเงินของเราจะทำยังไงดีนะคะบอกได้ตามตรงนะถ้าเราอยู่ในตัว Z Wallet นะคะต้องบอกว่าเราอาจจะต้องทำใจเอาไว้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ากระบวนการก็ใช้เวลาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าปลายทางท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างไปในทางบวกกับผู้เสียหายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาที่จะช่วยรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนใหญ่แล้วก็บทเรียนราคาแพงของใครหลายคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนนะคะที่เราอาจจะเข้าใจว่าแม้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วเนี่ยก็มั่นใจอุ่นใจได้แต่ว่าหลายกรณีที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าบางทีกฎหมายก็อาจจะไม่สามารถครอบคลุมได้ทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีสตาร์ทเองหรือแม้แต่เรื่องของ Sipmec เองก็ตามค่ะแต่ว่าหน่วยงานกำกับเองก็บอกชัดนะคะว่าเขาจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นส่วนเรานะคะผู้ลงทุนก็ต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นแล้วก็ระวังให้มากขึ้นเพราะท้ายที่สุดเงินเป็นของเราไม่มีใครมารับผิดชอบได้ดีเท่ากับตัวเราเองหรอกค่ะพี่วิทย์ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ